เอามาต่อกันที่การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญของอียิปต์นะคะที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาไปขุดพบรูปปั้นโบราณเป็นรูปปั้นของฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ค่ะตอนนั้นก็ตีความกันไปนะว่าจะเกิดจากในช่วงสมัยไหนปรากฏว่าตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่11มีนาคมคณะนักโบราณคดีอียิปต์และเยอรมนีเขาค้นพบรูปปั้นโบราณสูง8เมตรชิ้นนี้ในพื้นที่ขุดค้นมาตาริยาท่ามกลางตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ถนนโคลนอยู่ใกล้ๆกับซากวิหารฟาโรห์รามเสสที่2ที่เมืองโบราณเฮลิโอโพลิสค่ะซึ่งในตอนแรกกระทรวงโบราณสถานอียิปต์ยกย่องว่าเป็นการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับฟาโรห์รามเสสชิ้นสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพอไปตรวจสอบองค์ประกอบก็เลยเพิ่งจะทราบนะคะว่าเป็นผลงานต่างยุคต่างสมัยกันล่าสุดนี้รัฐมนตรีกระทรวงโบราณสถานของอียิปต์นายคาเลดอัลอานานีก็บอกค่ะว่ารูปปั้นนี้อาจจะเป็นรูปปั้นฟาโรห์ซามเมติคัสที่1ที่ปกครองอียิปต์มาตั้งแต่664จนถึง610ปีก่อนคริสตศักราชและถ้าหากว่าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันรูปปั้นนี้ก็จะนับได้ว่าเป็นรูปปั้นอียิปต์ยุคปลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในทุกวันนี้ทางการอียิปต์เขาก็หวังที่จะใช้โบราณสถานโบราณวัตถุของอียิปต์โบราณเหล่านี้แหละนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดีนักนะคะอยู่ในภาวะถดถอยค่ะ